ริ่มแรกเลยเนี่ยแพลนเนอร์ Planner, หรือว่าโมเดลทีเชอร์จะเป็นคนทำเพราะนั้นพอทำได้แผนแล้วก็เอาแผนไปดูแอนซีแต่เราในฐานะที่เป็น PLC เราก็ Observe พอก็เป็นแพลนเนอร์เราก็เป็นบัดดี้ตามปกติแล้วพวกนี้ก็จะเป็นแก๊งออฟโฟกระบวนการ PD CA ใช่ไหมเคยได้ยินแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้ผังกราฟิกหรือกราฟิกออร์แกไนเซอร์เพื่อไปเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์แล้วต่อไปก็จะเป็นทักษะสมรรถนะในการวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนกันแนวทางของการพัฒนานี้ก็จะเสนอการใช้ผังกราฟิกนะคะซึ่งมันเป็นแบบของการสื่อสารสื่อความหมายจากข้อมูลดิบที่เราได้มีการรวบรวมแล้วก็จัดกระทำแล้วก็วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าตัวเลขอาจจะเป็นวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างแรกเลยนะครับจะเอาความรู้ที่ได้นะครับมาพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองนะครับจะได้เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารการศึกษานะครับแล้วก็เอาไปเผยแพร่นะครับเผยแพร่ความรู้เนี่ยให้กับทางคุณครูในโรงเรียนต่อไปครับคุณครูเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเด็กออกมาเป็นกลุ่มโดยที่ว่าจะมีเด็กเก่งเด็กอ่อนแล้วก็ปานกลางเนี่ยรวมอยู่เพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะครับเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเราก็ต้องหาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเราก็จะได้นำสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้เนี่ยค่ะไปต่อยอดให้เด็กนักเรียนของเรามูลนิธิสักพรทรัพย์นะคะมีส่วนมากเลยที่ช่วยพัฒนาครูพัฒนาเด็กนะคะมีการจัดอบรมหัวข้อที่ดีๆต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้คุณครูได้มาเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเองพอคุณครูมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนของเราได้มากขึ้นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ที่ครูเป็นผู้ให้ใช้เทคนิคนี้เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาการคิดระดับสูงวิเคราะห์สังเคราะห์ได้แล้วก็เป็นการพัฒนาเรื่องภาษาเขาจะใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษยังไงให้สั้นกระทัดรัดชัดเจนแล้วก็ดึงดูดความสนใจสำคัญที่สุดก็คือพัฒนาครูสู่พัฒนาเด็กจากพัฒนาเด็กก็จะไปสู่พัฒนาเศรษฐกิจของชาติมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่สูงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นหรือจะนำไปสู่คำว่าไทยแลนด์ 4.0 ใช่ไหมคะ